สามีหยาดทิพย์แจงชัดๆหลังเพจดังแฉข้อมูลเด็ด โยงนอมินีแชร์ฟอริกทีดีจากกรณีที่ก่อนหน้าน,นี้เรียกได้ว่างานเข้าหยัดทิบราชปันเนื่องจากมีกระแสทวนลงไม่ยอมออกมาช่วยพิงกี้สาวิกาเพื่อนรักที่ต้องติดคุกนอนเรือนจาในคดีแชร์ลูกโซฟอริกทีดีจนทางหยาดทิพต้องออกมาเคลื่อนไหวโพชี้แจงผ่านทางไอจีสยบดรามา่านอกจากนี้ทางเพจร,รวบรวมผู้โดนโกงจากฟอริกทีดีได้แชร์ข้อม,มูลเด็ดสามีหยาดมีชื่อเป็นนอมินีให้อภิรักกฎทิซีโอฟอริกทีดีทำให้ล่าสุดเมกรามาสามีของหยาดทิพ ไม่อยู่เฉยชีย้แจงแล้วเคลียชัดปุ่มนอมินีอภิรักโดยก่อนหน้านี้ทางเผจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟ o ริกทีดีได้ออกมาโพสพร้อมอ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวอิสาราเกี่ยวกับปุมนอมินีรับโอนทรัพย์สินของเมกรามาสามีของหยาดทิพราชปานเปิดเผยว่า จากกระแสข่าวหยาดทิพย์ไม่ยอมช่วยเหลือเพื่อนสนิทพิงกี้ที่ไม่ไปแม้แต่เขาเยี่ยมนเนรือนจำหยาดช่วยพิงกี้มาเยอะแล้วครับถึงขนาดที่ว่าให้สามีเขาไปพัวพันกับทรัพย์สินของอภิรักจนถูกปปองงองเข้าไปสอบสวนขนาดหนักเรื่องราวมันมีอยู่ว่าในช่วงที่อภิรักกำลังหนีการจับกุ่มของดี i ออภิรักซีโอฟอลิกทีดีได้มีการยกย้ายทรัพย์สินให้ไปอยู่ในชื่อของคนอื่นซึ่งต้องไม่ใช่บุคคลใน,นครอบครัวหรือคนใกล้ชิดทรัพย์ที่อภิรักยกย้ายไปก็เป็นคอนโดเพนเทห,หรูในซอยสุ ขุมวิทมูลค่า250ล้านบาทซึ่งชื่อนอมินีที่รับทรัพย์สินไม่ใช่ใครอื่นก็คือนายรามารัศมีรามาสามีของหยัดทิปนี้เอง เพราะฉะนั้นเอ p ซ n พิงกี้อยาเพิ่งด่ายาทิ์กันนะครับนี่ขนาดเอาสามีตัวเองมาเป็นนอมินีในทรัพย์สินของอภิรักพร้อมเสี่ยงคุกกับคดีฟอกเงินอีกหนึ่งกระทงไม่รักเพื่อนขนาดนี้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอัปเดตล่าสุดผู้จัดการออนไลน์มีรายงานว่าทางเมฆรามารัศมีรามาสามีของยาทิพระรัชปานไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ออกหนังสือชี้แจงทันทีว่าจากกรณีมีการพัดพิงถึงตัวผมนายรามารัศมีรามาซึ่งเป็นสามีของคุณยาทิพระรัชปานว่าเป็นน อมมินีให้หนายอภิรักษ์กฤติ c ีโอฟอริกทดีโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ฉันเพื่อนระหว่างคุณยาทิ์และเพื่อนสาวในวงการบันเทิงคนดังกล่าวผมทราบดีว่าคดีฟอริกทีดีกำลังเป็นที่สนใจและถูกจับจ้องเป็นอย่างมากณนะขณะน,นี้ซึ่งผมและครอบครัวก็รู้สึกเห็นใจผู้เสียหายทุกท่านเป็นอย่างมากและผมทราบดีว่าการที่ท่านต้องสูญเสียเงินทองต้องเดือดร้อนและดิ้นรนในการต่อสู้คดีมาอย่างยาวนานเป็นเช่นไรตัวผมก็อยู่ในฐานะผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําของนายอภิรักษ์เช่นกันโดยห้องชุดที่เป็นข่าวนั้นมีที่มา มาที่ไปจากการที่ผมได้รับซื้อฝากห้องชุดดังกล่าวมาจากนายอภิรักษ์ โดยที่ไม่ทราบมาก่อนว่านายอภิรักษ์จะเกี่ยวข้องกับการช่อรกงประชาชนครั้งนี้โดยย้อนไปในช่วงกลางปี2562ก่อนที่นายอภิรักษ์จะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีฟอร์เรกทีดีนั้นได้มีนายหน้ามาเสนอห้องชุดดังกล่าวให้กับผมผมในฐานะนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมื่อเห็นว่าราคาดีทำกำไรได้ก็สนใจซึ่งขณะนั้นก็ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดผมตรวจสอบจนแน่ใจว่าไม่มีอะไรไม่ถูกต้องจึงตกลงทำการซื้อขายฝากกันซึ่งในการติดต่อพูดคุยเกี่ยวกับการขาย fuck ก็ได้ทำผัดในหน้าของทั้งสองไฟไม่ได้ติดต่อกับนายอภิรักษโดยตรงส่วนเงินค้าขายฝากผมก็ยังได้จ่ายเป็นค่าปลดจำนองที่ก่อนหน้านั้นนายอภิรัก์ได้นําห้องชุดดังกล่าวไปจำนองไว้กับบุคคลอื่นรวมกันหลายคนและเงินที่เหลือหลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆก็ได้จ่ายให้กับนายหน้าและนายอภิรักษ์ไปทั้งหมดแล้วซึ่งเงินที่จ่ายไปทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเงินผมทั้งสิ้นโดยผมมีหลักฐานและแหล่งที่มาที่ไปทั้งหมดหลังจากเป็นข่าวตนได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทาการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความสุด ริดจนสิ้นสงสัยแล้วในส่วนของคดีฟอกเงินตนได้ใช้สิทธิ์คัดค้านเพื่อเรียกร้องของความเป็นธรรมต่อไปในชั้นศาลซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลภายหลังจากนั้นพักใหญ่จึงมีข่าวเรื่องที่ได้อภิรักช่อกงประชาชนจํำนวนมากและได้หลบหนีไปซึ่งผมก็ไม่ทราบมาก่อนแต่ยังไดต่อมาเมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีนี้เขามาทําการสืบสวนสอบสวน,สวน ผมก็ได้ให้ความร่วมมือและเข้าชี้แจงพร้อมยื่นพยานหลักฐานต่างๆเพื่อพิสูจน์ความสุจริตในการรับขายซื้อฝากครั้งนี้และพิสูจน์เรื่องที่ผมและครอบครัวไม่มีความเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์บริษัทและบริษัทในเครือของฟ o ร e x ท d ดีจนสิ้นสงสัยแล้วรวมถึงได้ดำเนินการขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงปลายปี2562เรื่มมาจนกระทั่งปลายปี2563ในส่วนคดีฟอกเงินของสำนักงานปปงได้มีการยึดห้องชุดดังกล่าวไว้ชั่วคราวเพื่อรวรวม รวมไว้ในคดีด้วยอันนี้เข้าใจว่าเป็นขั้นตอนทางกฎหมายฟอกเงินที่ต้องรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดที่นายอภิรักษ์เคยถือครองเข้ามาในคดีทั้งหมดเสียก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ทางสำนักงานปปอง,ง,องรวบรวมมานั้นจะเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอันจะต้องถูกยึดทั้งหมดเพราะกฎหมายก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆหรือที่เรียกว่าผู้ที่สุดจริตทำการคัดค้านเข้าไปในคดีดังกล่าวได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ